อัดไปแล้วบันทึกไปแล้วนี่ครับหม้อน้ำใบใหม่ใบใหม่ของที่พี่ผมนะครับจริงๆมันเป็นของใช้แล้วจากญี่ปุ่นสภาพสวยมากนะครับนี่ทำแล้วนะครับล้างสะอาดดัดแล้วก็จัดรอยที่มันเดี๋ยวหาที่มุมหมอรอยที่มันเบี้ยวนะครับเพราะว่าการขนส่งไม่ว่าจากทางญี่ปุ่นมาหรือจากเมืองไทยมานะครับไอ้พวกนี้คือรอยที่มันโดนกระแทกนะครับผุก็ดัดใหม่ตอนนี้มันทะลุไปถึงฝั่งตรงข้ามได้แล้วคือว่าอากาศไหลผ่านได้อันนี้ล้างกัดเรียบร้อยนะครับโซดาน้ำยาล้างโซดาไฟนี่แหละครับผสมน้ำน้ำ2ลิตรโซดาไฟประมาณ100กรัมนะครับเอาน้ำวางใส่ภาชนะนะครับใส่น้ำในภาชนะให้เรียบร้อย2ลิตรแล้วก็ชั่งตวงโซดาไฟประมาณ100กรัมคนจนละลายนะครับค่อยๆลาดควันเยอะครับเหม็นด้วยอย่าดมนะครับอันตรายมากเกิดก๊าซไฮโดรเจนนะครับกัดจมูกนี่ครับอันนี้อีกด้านหนึ่งนะครับด้านนี้สวยมากเหมือนของใหม่เลยนะครับนี่ครับนี่ไม่ใช่สีสนิมนะครับเป็นสีของพลาสติกที่ใช้ทำฝาเขาเรียกว่าฝาไฟเบอร์นะครับพวกนี้นี่ครับข้างในนะครับถ้ามองเห็นเห็นไหมเงาแวบเลยขาวเลยนะครับข้างในเนี่ยไม่มีรอยสนิมเลยเรียกว่าโชคดีครับได้ของมือสองแล้วก็สภาพดีมาใช้นะครับพวกรูๆนี้คือมันผุคาดว่าถ้าอยู่ทางนู้นเนี่ยเขาคงขับลุยน้ำทะเลหรือไปท่าเรือมาแล้วมันค้างอันนี้กัดขาวเรียบร้อยนะครับล้างสะอาดข้างในใหม่กิ๊บก็เหมือนได้ของใหม่เพราะว่าเคยเช็คไปที่ห้างร้านที่ขายเขาบอกรุ่นนี้เนี่ยของแท้เบิกห้างไดฮัตสุเลยลูกหนึ่ง 8,000 วันนี้เท่ากับว่าได้มาอันนี้ได้มาทั้งหมด3รวมค่าส่งแล้ว 3,350 มีพัดลมให้ด้วยนะครับพัดลมใช้งานได้อันนี้ตัวใหม่ของผมนะครับแต่เป็นของเก่ามาจากญี่ปุ่นสภาพข้างในผมให้95%ข้างนอกนี่ก็ประมาณสัก80ก็ถือว่าโอเคแล้วใช้ได้ล้างเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวก็เตรียมตัวเดี๋ยวพรุ่งนี้ประกอบเข้าไปนะครับเมื่อคู่นี้กี้นี้รันเครื่องยนต์ไว้ตอนนี้ปิดแล้วนะครับดับเครื่องยนต์แล้วเห็นไหมครับถ้าดูแล้วเนี่ยจะมีเศษไม่แน่ใจว่าเพิ่งหลุดมาหรือว่าค้างอยู่ที่ในนี้นะครับก็คือว่าน้ำใสนะครับก็คือทั้งระบบเสร็จอ้อหมายเหตุนิดนึงตอนที่ผมวนระบบเนี่ยบางคนอาจจะสงสัยเอ๊ะแล้ววาล์วน้ำล่ะผมถอดวาล์วน้ำออกนะครับไม่มีวาล์วน้ำก็คือน้ำเนี่ยวนโฟลว์โดยตรงเลยที่เอาวาล์วน้ำออกก็ใครคิดว่าเศษสนิมเศษตะกอนเนี่ยมันไปกักติดอยู่ที่วาล์วน้ำแล้วอีกอย่างนึงกว่าวาล์วน้ำจะเปิดเนี่ยอุณหภูมิต้องอย่างต่ำต้อง85นะครับเฉพาะวาล์วน้ำรุ่นผมนะครับ85องศานะครับนี่ก็เตรียมเดี๋ยวก็พอว่างมีเวลาก็จะเปิดข้างในรถนะครับเปิดฝาออกมาข้างล่างถอดสายยางน้ำออกแล้วก็ประกอบวาล์วน้ำตัวใหม่ซื้อใหม่เหมือนกันไม่แพงครับไม่แพงแต่จำราคาไม่ได้สั่งมาหลายเดือนแล้วแต่ยังไม่ได้ใช้เพราะคิดว่าเครื่องยนต์มันไอ้ระบบน้ำหล่อเย็นมีปัญหาก็เลยยังไม่ใส่วาล์วน้ำก็วิ่งมันไปอย่างนี้ก่อนก็ไม่ได้สิ้นเปลืองมากครับก็จาก14กิโลลิตรก็กลายเป็นเหลือแค่10โลลิตรวัดแก๊สนะครับขับเฉลี่ยประมาณ70กิโลเมตรต่อชั่วโมงตลอดเส้นทางที่ขับประมาณ450กิโลต่อครั้งนะครับวัดแล้วนะครับจับไมค์วัดเลยใช้ Google Map จับความเร็วแล้วก็ระยะทางทั้งหมดที่วิ่งนะครับโอเคก็ภาคนี้จบแค่นี้ก่อนเดี๋ยวพอประกอบเสร็จเอามาให้ดูอีกขอบคุณครับ